หวัดดีครับลุงหวัดดีไอ้ล้านโอ้ยสลิดติดคอวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาร์ดไรด์เดลิเวอรี่อีกแล้วนะครับลุงเย้สรุปบ้านลูกค้าอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยไปครับลุงครับต่อให้เป็นอวกาศเราก็จะไปส่งให้ถึงที่เลยครับลุงพูดไปเล่นนะล้านโอเคครับลุงจับแน่นๆนะครับผมเราจะออกรถกันแล้วนะครับลุงไปเลยล้านเย้ออกรถได้การประจนภัยจะเริ่มนี้แหละครับลุงวู้มันเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับลุงครับลุงดูก่อนข้างหน้ามีวาร์ปด้วยครับลุงแถมไม่พอก่อนเราจะไปถึงวาร์ปมีเลเซอร์ด้วยนะครับลุงใช่ไงล้านโอ้ล้านเอ้ยโอ้จะใช่ร้อนสิลุงเอ้ยจังหวะนี้แหละครับลุงเราจะไปสู่วาร์ปข้างหน้ากันโอ้อวกาศโอ้โหลุงคิดว่าแกพูดเล่นนะเนี่ยที่ว่าร้านลูกค้าอยู่นอกโลกนะโอ้โหสงสัยจะจริงนะเนี่ยโอ้ยลุงครับตัวนี้เร่งไม่ขึ้นแล้วครับว้าโอ้โหนี่เราอยู่ดาวอังคารจริงเหรอเนี่ยโอ้โหลุงครับเรากำลังจะเข้าวาร์ปอีกแล้วแต่ทำไมวาร์ปมันเปลี่ยนสีอย่างนั้นนะครับลุงลองไปก็รู้เองละหลานวับอ้าวโอไหนวะเนี่ยโอ้โหสวยมากทุกคนทางช้างเผือกโอ้โหช้าก่อนช้าก่อนโอ้ตรงข้างหน้ามีสับรางโอ้แรงโน้มถ่วงที่แรงแรงโน้มถ่วงที่ไม่มีความรู้สึกที่นี่อย่าไว้ใจสิ่งที่คุณเห็นโอ้โอ้ที่นี่ไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมเวลาเราเห็นแบบนี้เราอาจจะตกใจไงใช่แล้วครับลุงที่นี่คืออวกาศครับผมมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นโอ้โหเราจะขับยังไงก็ได้วู้ฮู้บางทีลูกละนาดอาจจะทำให้เราสู่ความเบื้องว่างไกลโพ้นเลยก็ได้ร้านนะโอ้ทุกคนนั้นสิ่งที่ลังกาวิ่งเชียวโอเคครับลุงตอนนี้กำลังราบรื่นดีครับอู้สุดยอดเลยสวยมากๆเลยดูงงๆดีเหมือนกันเนี่ยลุงดูทางนี่สิโอ้โหเรากระหัวทิ่มครับลุงครับเราต้องพุ่งไปเลยเราจะลอยไปเนี่ยหลานเอ้ยที่นี่ไม่มีแรงลมถ่วงครับลุงไปเลยวู้ฮู้อุ้ยเบรกก่อนตรงนี้ดูท่าทางเขาบอกช้าๆช้าๆเราไม่เชื่อวู้ฮู้สู่ความเบื้องหวังอันไกลโพ้นตรงนี้เขาบอกช้าๆครับโอ้ยเราต้องเชื่อเขาครับลุงครับเพราะว่าเราไม่มีแรงน้ำท่วงหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปช้าๆไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับลุงครับอย่าให้รู้นะว่าลูกค้าคนนั้นไอ้บ้ามันอยู่กลางอวกาศอย่างนี้เนี่ยสงสัยอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะครับลุงครับโอ้ลุงครับเรากำลังจะทันคันข้างหน้าแล้วครับลุงโอ้เราดูเขาขับไปก่อนดีกว่าไม่เนี่ยถามอ้าวเนี่ยลอยละลานเอ้ยโอ้ตดด้วยโอ้โหลุงครับแต่ว่าทำไมเขาถึงหล่นอย่างนั้นล่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะดูกระนาดข้างหน้าก็ได้นะล่ะโอเคครับลุงครับเราค่อยๆครับเราไม่รีบนะครับลุงเราไม่รีบโอ้ลุงครับผมมองไม่เห็นลูกระนาดโอ้ล้านเอ้ยข้างหน้าก็เต็มไปหมดเลยว่าสงสัยทางนี้เราจะต้องช้าๆจริงๆนะเนี่ยโอ้โหลุงนั่นโลกของเรานี่นาที่เราออกมานอกโลกเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าล้านเอ้ยวันนี้เราหายใจกันออกได้ยังไงวะเนี่ยนั่นแหละครับดูซิว่าจะมีแรงส่งไหมไม่มีครับโอ้โหแต่ตรงนี้อาจจะมีก็ได้วุ้นลูกระนาดอีกแล้วโอ้โหดีนะตรงนี้คือไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยเอาละครับถึงทางทางนี้แล้วเรียบร้อยโอ้โหลูกระนาดต่ออีกนิดนึงโอ้โหมันจะเยอะอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ลุงผมตกใจโอ้โหนึกว่าจะชนกันซะแล้วลุงว่าเขาเองก็คงจะตกใจเหมือนกันนะหลานเอ้ยไปต่อเลยลูกระนาดเราหมดแล้วว้าวนึกว่าจะมีแรงส่งอุ้ยเมย์จริงๆด้วยโอ้โหสงสัยต้องเร่งครับลุงไม่งั้นเราอาจจะหลุดล้างได้เร่งไปเลยจะได้พ้นครับลุงวู้โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยจะถึงเส้นพอยอยู่แล้วโอ้ยป้าเอ้ยโอเคครับลุงตรงนี้เราจะต้องค่อยๆไปแล้วครับลุงจากประสบการณ์เมื่อสักครู่นึงอย่าลืมว่าที่นี่ไม่มีแรงน้ำถ่วงเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางตกแน่นอนนั่นแหละครับลุงนี่เพราะฉะนั้นเราจะถึงจุดเช็คพอยต์เดี๋ยวนี้เลยเย้ส่งของสิครับนี่ได้มา13เราอัพสปีดเดี๋ยวดีกว่าครับลุงครับนี่แน่เราจะได้เร็วขึ้นนะครับลุงโอ้โหลุงดูทางข้างหน้าสิครับลุงป๊าดทำไมมันสูงขนาดนี้แล้วดูทางคดเคี้ยวนั่นสิครับลุงโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยสงสัยเราต้องติดไอโฟนไปแล้วครับลุงโอ้ยหลานเอ้ยมันไม่ได้หนักใช่ไหมเนี่ยทางเนี่ยดูทางนี้น่าสนุกน่าดูเลยครับลุงมีไฟแดงไฟเขียวด้วยดีๆนะหลานเอ้ยเราเพิ่งอัพสปีดมาอย่าเผลอเร่งสะหลุดล้างหลานเอ้ยเอาแล้วครับลุงทางนี้ว้าวโอ้โหเร็วสะใจข้างหน้าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเบรกดูก่อนนะครับลุงบัมเร่งความเร็วอ๋อครับผมมีนี่ฮะมีลูกคลื่นมีลูกคลื่นลูกระนาดลูกระนาดโอเคค่อยๆครับแต่ทำไมเขาถึงบอกว่าเร่งความเร็วล่ะกรุณารอที่ไฟแดงทั้งหมดเว้นแต่ว่าคุณเกลียดไฟรอบๆตัวคุณอ้าว
ขาเขียนอย่างนี้เราควรจะทำยังไงดีแต่มันไฟเขียวอยู่นี่นาลุงเราควรจะไปเลยใช่ไหมไปเลยหลานเฮ้ยลุงเดี๋ยวเฮ้ยเบคอนมาพวกมันเอาหนูมาเดี๋ยวมันบินเชือกนะเบคอนเบคโออะไรวะเนี่ยลุงเมื่อกี้ผมเห็นไฟแดงโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปลุงเบคอนว้าเบคเบคเบคนะว้าลุงเมื่อกี้มันอะไรนะลุงไม่รู้หลานเอ้ยลองไปดูสักรอบสิหลานเอาละครับลุงรอบนี้เราไม่พลาดแน่นอนครับผมมันจะมีเชือกลากเราใช่ไหมไปเลยนะลุงโอเคเขาจะดึงเราถึงตรงนี้ปั๊บแล้วเขาก็ปล่อยเราลงอ้าวเดี๋ยวสรุปโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราถอยหลังเรียบร้อยเราจะต้องเบรกให้ถึงตรงข้างหน้าเบรกตรงนี้แล้วกันโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับลุงโอเคหลานไปเลย let's go ว้าวโอ้ลุงไฟแดงแล้วเอาไฟเขียวดีกว่าเรายังไงดีโอ้เขาจะบอกเราว่าข้างหน้าต้องเบรคครับลุงตายแล้วโอเคเฮ้ยถอยหลังอีกแล้วโอเคถูกต้องเราต้องถอยหลังว่ะลุงโอเคเราต้องถอยไปหนึ่งทางตรงนี้โอเคต่อมาเบรกนะลุงไม่ต้องเบรกไปต่อได้เลยโอ้อย่างนี้นี่เองโหสุดยอดสนุกมากทางนี้หลานโอ้ยเราจะกันไม่ไหวแล้วหลานกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับลุงโอเคทางนี้ผมจะส่งเราได้แรงเลยครับลุงไปเลยขอพลังตดนะครับลุงจัดไปหลานโอ้ยชาลงชาลงเกือบแล้วครับลุงข้างหน้าไม่มีรางครับลุงครับเราต้องช้าๆนะครับลุงครับโอ้ยตายแล้วจะหลุดไปเนี่ยโอ้ลุงอ้าวมันดึงเราเฉยเลยว้ายสงสัยจะเป็นแรงส่งใช่ไหมลุงโอ้ยลุงก็มีเชือกดึงเราอีกแล้วอ่ะโอเคเมื่อเราจะปล่อยเราลงวะเนี่ยได้กล่องหนึ่งปล่อยแล้วว้าวโอ้ยเบรกก่อนดิพี่เนี่ยลุงไม่ต้องเบรกละโอ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยอาจจะมีเชือกดึงเราอีกรอบหรือเปล่าไม่มีต้องส่งเองอะไรวะมันดึงมันเฉยเลยเอ้าแล้วกูจะเข้าลางมั้ยเนี่ยโอ้โหดึงอย่างงี้เอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเข้าลางได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีอย่างงี้ด้วยโอ้ยต้องพุ่งไปเลยครับลูกไม่งั้นเราจะไม่ผ่านโอ้ต้องเบรกด้วยโอ้โคตรยากเลยตรงนี้โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยไปเลยลุงว้าวติดได้พอดติดได้พอดเบรก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 เออเอาสิผ่านเบรกก่อนเบรก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 โอ้ยเย้วู้ลุงโอ้โหในที่สุดโอ้โหมีดาวตกด้วยลุงดาวตกลูกกระบาดเอาดีๆไอ้หลานเราเอาเบรกนิดนึงดีกว่านะลุงนะเราขอนำหน้าไปก่อนแล้วกันนะพวกกลับมาขึ้นรถได้แล้วเวลามาครับลุงมาแล้วมาแล้วเรามาดูกันว่าทางนี้เขาจะมีอะไรเขาอุตุนิยมวิทยาโอ้นี่มันกรมอุตุมาเองหรือเปล่าครับเนี่ยลุงค่อยๆไปร้านเลยโอ้โหเขียวหัวร้านลุงไปนิดเดียวโอ้ยสรุปว่าไอ้เจ้าอุกบาทนี่มันไม่ทำอะไรเราครับลุงครับแหมตกใจนึกว่าจะมีผลกระทบอะไรกับเรานะเนี่ยลุงตกใจหมดเลยหรือว่ามันมีว่าลุงแต่เราโชคดีเราไม่โดนอะไรอย่างนี้ลุงจริงๆแล้วมันมีผลกับเราทุกเม็ดเลยหลานเอ้ยแต่ว่าลุงเอามือปัดอุกบาทนั้นทิ้งไปเองหลานเฮ้ยยอดไปล่ะเอาละสิครับลุงรอบนี้เราจะเอายังไงดีลุงว่าเราลองไปทางยาวกันมาดีกว่านะหลานโอเคครับลุงตกลงตามนั้นเลยทางยาวแต่ว่าเราใช้ความเร็วได้นี่นาหลานจับไปเลยหลานหลบให้เร็วให้หลบให้ไวเลยถ้าหลบได้ลุงให้5บาทโอ้ย5บาทเองเยอะจังเลยลุงว้าวสงสัยรอบนี้ทางยาวมันจะง่ายกว่าจริงๆนะเนี่ยลุงดูสิเราไม่ต้องคอยชะลอรถเลยแถมไม่พอเรายังหลบอุกบาทได้ง่ายๆเลยด้วยใช่แม่โอ้ยไม่นานครับอุตส่าห์น้ำหน้าเขามาได้แล้วแท้ๆเลยเชียวไม่เป็นไรแต่ว่าเราถึงจุดเช็คพอยต์แล้วเหมือนกันเย้วู้ฮู้ฮู้ยสวัสดีเอเลี่ยนเราขอนำทางนายไปก่อนแล้วกันนะพวกเอาละครับอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเอ้าแล้วกูจะผ่านยังไงวะเนี่ยคนเยอะหน้าดูเลยนะลุงเนี่ยก็ต่อคิวกันเต็มเลยเอางี้เราลองดูแล้วกันเอาวะเออวะได้วะลุงได้วะโอเคเอ้ยได้อยู่ว่ะเฮ้ยโอ้โหแต่ค่ะไอ้ของเราหล่นลงไปแล้วนะลุงโอ้ยตายไปเนี่ยเอ้าเรียบร้อยอู้เข้าไปกันยังไงวันนี้เอาละลุงรอบนี้เราให้เอเลี่ยนนำปึ๊บเราก็เบรกปึ๊บเบรกโอ้ยเอาไม่อยู่อีกแล้วโอ้ยเอ้าเราไปชนเขาโทษทีเพื่อนสรุปตัวนี้ยังไม่มีใครผ่านเลยนะลุง
1 hour later ลุงครับนี่เราเล่นกันมากี่รอบแล้วเนี่ยถ้าลุงนับไม่ผิดก็น่าจะ 1,543 รอบได้แล้วมั้งหลานเอ้ยก่อนจะบนหลานดูทางข้างหน้าก่อนเอ้ยเราก็จะถึงทางที่เราไม่ผ่านมาตั้งนานแล้วนะหลานเอ้ยทำยังไงดีล่ะครับลุงผมไม่รู้ว่าตรงนี้เราต้องผ่านยังไงนะครับถ้าเราเร่งเร็วเกินไปเราก็หลุดรางนะลุงนะแต่ถ้าเราช้าไปก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะลุงครับเราลองช้าๆดูแม่ก็ได้หลานเอ้ยลองช้าๆแบบช้าโคตรเลยนะหลานปึ๊บมีตัวล็อกรางให้ล็อกล้ออยู่แล้วเราจะไปยังไงต่อแล้วเนี่ยพุ่งไปเลยละกันเลยอ้าวมาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วว่ะหลานเอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยว่ะไม่ไหวแล้วเหมือนกันว่ะลุงโคตรจะยากเลยจริงๆไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเตือนให้ดูซินะทุกคนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของลุงกับหลานนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ